สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์มี่ระดิษฐ์บริวงศ์ครับและวันนี้เราจะมาสอบถามความคิดเห็นของประชาชนครับว่าการเลือกสว.67ในปีนี้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นและก็ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปฟังกันอย่าได้สว.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็อย่างที่เราต้องการไม่อยากให้พรรคใดเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของการคัดสรรสว.ค่ะตอนนี้อาจจะเป็นมุมมองที่ว่าสว.อาจจะมาจากมีเบื้องลึกเบื้องหลังจากบางพรรคการเมืองก็อยากได้สว.ที่ทรงคุณภาพจริงๆไม่ได้แบบมีสังกุงสังกัดอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้มันเป็นอะไรที่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วมาทำงานจริงๆให้กับประเทศนะคะโอ้เรื่องแรกเลยนะครับเศรษฐกิจบ้านเมืองแล้วก็ช่วยผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนเลยแล้วก็เรื่องที่สองก็เรื่องของการคอร์รัปชันต่างๆเรื่องนี้ครับสองเรื่องนี้สำคัญมากอยากให้มันมีความโปร่งใสในการบริหารราชการถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ควรจะให้มีการทำงานที่ตรวจสอบได้อยากให้สว.เนี่ยสนับสนุนการทำงานที่โปร่งใสของการทำงานของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคนเลยครับอยากเห็นความซื่อสัตย์แล้วก็ความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาจริงๆอะครับคือเราเฝ้ารอมานานมากที่อยากจะให้ประเทศมันพัฒนาจริงๆอะครับแบบไม่มีระบบไม่มีแบบว่าพรรคพวกหรือว่าระบบพรรคพวกหรือว่าการคอร์รัปชันหรือการโกงเนี่ยครับคืออยากให้ประเทศมันพัฒนาแล้วก็เงินของประเทศมันจะได้ใช้อย่างมีประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็คนที่เขาลำบากจริงๆมันก็มีอยู่เยอะทั่วประเทศครับอยากจะให้ความรู้ของคนต่างจังหวัดครับชาวนาหรือว่าเกษตรกรให้ความรู้ด้านการเงินหรือว่าให้ความรู้ด้านสวัสดิการอะไรต่างๆเนี้ยครับคือให้มันเสมอภาคแล้วก็ทั่วถึงไม่ใช่แค่เฉพาะกระจุกอยู่ใช่ใช่ใช่ก็อยากได้สว.ที่เป็นคนดีไม่โกงแล้วก็มีความรู้ในด้านนั้นจริงๆแล้วก็อยากให้แบบว่าคุณภาพชีวิตคนไทยมันดีขึ้นนะของเราอ่ะกับสว.ปีนี้เขาเป็นยังไงอยากให้คนที่เขามีความสามารถในด้านนั้นๆเข้ามาแบบร่างกฎหมายอะไรเงี้ยจะได้ช่วยคนที่ทำงานในด้านนั้นๆด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้รับฟังเสียงของประชาชนให้มากขึ้นนะคะแล้วก็สนใจในความคิดเห็นในทุกๆความต่างไม่ว่าจะเป็นในช่วงแต่ละอายุคนอยากให้รับฟังทั้งเด็กรุ่นใหม่รุ่นผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นที่แก่ไปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็อยากให้เปิดใจรับฟังในทุกๆสิ่งแล้วก็เคารพเสียงส่วนใหญ่ให้มากขึ้นค่ะเราอ่ะอยากสว.เป็นแบบไหนก็อยากให้ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยในการใช้ชีวิตแต่ละวันนะคะเพราะเป็นยังไงแบบก็จำทางเหรอหรือว่าใช่ค่ะใช่ค่ะการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการโดยสารความเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาค่าครองชีพแต่ละวันอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ใช่ก็คืออยากให้ค่าของชีพแบบอยากให้ค่าแรงมันสมเหตุสมผลใช่ค่ะมันบาลานซ์กับค่าของชีพใช่ค่ะคิดเห็นยังไงบ้างครับกับกติกาตรงนี้ถ้ามันเป็นเรื่องที่เรามีสิทธิ์ที่จะสมัครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีกฎระเบียบอะไรมากเกินไปมันเป็นผลประโยชน์ของทุกคนใช่ไหมคะใช่ขอบเขตมันเยอะเกินไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็กฎกติกาเยอะเกินไปหรือเปล่าแถมยังต้องเสียเงินด้วยทั้งที่ผลประโยชน์ก็คือเรามาช่วยกันแก้ปัญหาพี่ว่าเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นปัญหาของประเทศเนาะใช่ใช่ค่ะเป็นปัญหาของประเทศคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของทุกคนไม่น่าจะจำกัดเรื่องอายุหรือว่าวัยทำงานก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างเด็กรุ่นใหม่เขาก็อาจจะมีความแนวความคิดใหม่ๆที่ว่ามันไม่มีถูกไม่ผิดในแนวความคิดพี่ว่ามันก็ดูไม่แฟร์กับทุกคนเท่าไหร่รู้สึกว่า 2,500 มันแพงไปไหมสำหรับค่าสมัครแพงใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยมันเป็นการเหมือนเพิ่มภาระให้ประชาชนโดยไม่สมเหตุสมผลนะพี่ว่าสำหรับเราว่าไงแบบว่ารู้สึกว่ามันแพงไหมก็แพงแพงค่ะมันตั้งแพงพอสมควรใช่ค่ะใช่ผมรู้สึกมีช่องโหว่เยอะแต่ว่าคือจ่าย 2,500 แต่ละคนแล้วก็เขาเลือกกันเองเนี้ยโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าพื้นฐานของแต่ละคนเป็นยังไงแต่ละคนมีความรู้แค่ไหนหรือว่ามีความตั้งใจที่จะทำงานจริงๆไหมแค่ไหนหรือว่าเข้าไปหาผลประโยชน์เราไม่มีข้อมูลให้เขาเงี้ยครับแล้วก็ให้เขาเลือกกันมันค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วรู้สึกว่าราคา 2,500 บาทเนี่ยแพงไปไหมถ้าจะสมัครจริงๆให้สมัครฟรีเลยดีกว่าครับคือ 2,500 คุณจะเอามาทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้วงในอ่ะผมก็ไม่รู้มันจะมีค่าแบบ
ค่าแอร์ค่าน้ำค่าเดินทางอะไรงี้เปล่าแต่ว่ามันเยอะมากแต่ผมว่ามันต้องเหลือแน่นอน 2,500 เนี่ยแพงครับไม่น่าจะคุ้มใช่ดูแล้วดูจะพอทราบข้อมูลของสวด้วยแล้วแบบนี้รู้ไหมครับว่ากติกาในปีนี้มันค่อนข้างซับซ้อนใช่ไหมใช่ค่ะค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งคือถ้าเราเป็นมุมมองเนี่ยเรามองว่าดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีการคัดกรองแล้วไม่งั้นถ้าเกิดเปิดขยายเวลาให้รับสวได้มากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นคนจะมาเยอะมากกว่านี้ค่ะแล้วการคัดสรรจะค่อนข้างหนักสำหรับคนที่ดูแลในเรื่องตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วก็คิดว่ามันไม่ควรเสียเงินด้วยซ้ำไปการสมัครเป็นสวเนี่ยคนที่เป็นสวเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีโปรไฟล์ในด้านการศึกษาที่ดีแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วที่สำคัญสุดคือต้องไม่มีการถูกต้องหาคดีใดๆมาก่อนไม่มีอะไรที่มันเสื่อมเสียที่มันพิสูจน์ได้ถึงจะเหมาะสมนะครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะไม่โอเคควรจะเปิดกว้างกว่านี้แล้วควรจะง่ายกว่านี้เป็นควรจะเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับการเข้าถึงสำหรับประชาชนมากกว่านี้ไม่ควรจะมีเงื่อนไขแบบนี้คราวนี้มันมีคนจำนวนหนึ่งแหละที่มาสมัครก็จะมีหลายๆคนก็มีความรู้ความสามารถครับอยากที่จะบอกอะไรกับคนกลุ่มนั้นบ้างสำหรับผู้สมัครในปีนี้อาจจะเป็นการให้กำลังใจเขาก็ได้หรือว่าเอ้ยอาจจะไกด์ก็ได้ว่าเราอยากจะเห็นอะไรจากตัวเขาครับเราอยากเห็นทุกอย่างดีขึ้นสังคมดีขึ้นทุกๆสิ่งดีขึ้นในเมื่อพวกคุณเข้ามามีจิตอาสาที่อยากจะทำเราก็หวังว่าจะเห็นทุกๆอย่างดีขึ้นและก็รับฟังความเห็นประชาชนมากขึ้นค่ะเหมือนกันค่ะก็คืออยากให้นำความรู้ความสามารถแล้วก็ใจที่มุ่งมั่นอยากจะเข้ามาพัฒนาสิ่งดีๆให้กับประเทศแล้วก็สังคมอยากให้แก้ปัญหาเรื่องรอดออะไรเงี้ยครับเพราะบางโรงเรียนก็ตารางไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เลิกนานขึ้นเรื่องของรอดอแล้วก็เรื่องครูด้วยครับผมว่าครูบางคนอ่ะผมเคยได้เรื่องการเลือกครูใช่ไหมครับบางคนก็จะไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเรื่องของเนื้อหาการสอนครับผมว่าอย่างผมว่าภาษาอังกฤษอ่ะมันยังอ่อนไปหน่อยเรื่องภาษาอังกฤษครับพวกเรานะครับประชาชนเนาะอยากจะได้คนที่ต้องการจะพัฒนาประเทศแล้วก็ถ้าคุณมีความตั้งใจจริงๆเนาะก็พวกเราจะเอาใจช่วยคุณเสมอถึงแม้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นใครล่ะแต่ว่าถ้าคุณมีเจตนาที่จะให้ประเทศมันพัฒนาไปได้อย่างจริงๆนะครับเราอยากจะสนับสนุนคุณเต็มที่ครับอยากฝากถึงสว.ทุกท่านนะคะอยากให้เข้ามาร่วมกันผลักดันพัฒนาประเทศนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะแล้วก็เรื่องอาชญากรรมเรื่องกฎหมายในเรื่องของยาเสพติดหลายๆอย่างที่พัฒนาโดยเร่งด่วนได้อะค่ะอยากให้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้มากกว่ามองตรงว่าตอนนี้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องปัญหาข่าวอาชญากรรมซึ่งมีมาทุกวันเลยมาจากยาบ้ายากัญชาอะไรเงี้ยค่ะถ้าตอนนี้ผลักดันได้ก็อยากให้ตรงนี้เร่งด่วนก่อนอยากจะฝากถึงสว.นะครับหรือผู้สมัครนะครับคืออยากจะให้เป็นคนที่กล้าที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆครับคือเข้ามาแล้วอยากจะให้เสียสละตั้งใจทํางานเพื่อประเทศชาติจริงๆในช่วงระยะเวลานึงของชีวิตของท่านเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติในตัวท่านเองไม่อยากจะให้เข้ามาเพื่อเป็นคอนเนคชั่นหรือเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยากจะให้ท่านคิดว่าท่านเข้ามาเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนคนไทยสักช่วงเวลานึงของชีวิตแล้วเมื่อท่านพ้นจากเวลานี้ไปให้ท่านรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่ท่านทําให้กับประเทศชาติอันนี้คืออยากจะให้ท่านมีทัศนคติอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้พร้อมที่จะผลักดันให้ประเทศเราเนี่ยกลับมาฟื้นกลับมาเจริญกลับมามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆนะฮะก็อยากให้เขาเห็นถึงปัญหาทุกจุดเห็นว่าแบบมันมีปัญหาตรงไหนแล้วอยากว่าให้เขาแก้ไขให้แบบคุณภาพชีวิตคนมันดีขึ้นให้เขาแก้ถูกจุดไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เนาะรวมไปถึงเด็กๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะของเราอ่ะเป็นไงบ้างคือรู้สึกว่าอยากให้ในระบบมันมีความรอบคอบกว่านี้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจากที่แค่ที่ผ่านมาเห็นว่าแบบมันมีปัญหาว่าเขาตรวจข้อสอบผิดไปอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าอันนี้คือมันคืออนาคตของเด็กอะแล้วมันก็ควรที่จะแบบรอบคอบในเรื่องนี้มากกว่านี้ก็อยากได้คนที่แบบมีความสามารถจริงๆเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็แบบเรื่องการศึกษารู้สึกว่ามีบางรายวิชาที่เราไม่รู้ว่าเราเรียนไปแล้วเราได้อะไรอะค่ะไม่ค่อยจำเป็นไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ผลงานชุดเก่าของสวชุดเก่า250คนเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะคะโอเคใช่ไหมโอเคนะคะก็เราก็ไม่อยากพลาดพิงถึงมากแต่ถามว่าในจุดนิดนึงก็อาจจะมีไม่ดีบ้างแต่ส่วนรวมโอเคเราพร้อมเราถูกใจค่ะเราชอบภายในวันที่20ถึงวันที่24พฤษภาคมเนี่ยครับเขาจะมีการ
เปิดรับสมัครจริงๆแล้วอยากที่จะฝากอะไรถึงคนที่เขากำลังลังเลคือโอเคเรามีกำลังมีคุณสมบัติและในการที่จะเข้าไปสมัครสวได้แต่ว่ายังลังเลอยู่อยากที่จะเชิญชวนอะไรกับเขาไหมว่าเอ้ยให้เข้าไปร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้เหมาะสมมีเวลาเอาเลยครับไม่ต้องรอเพราะคนไทยตอนนี้จะรอไม่ไหวแล้วนะครับมันลำบากกันทุกคนถ้าท่านคิดว่าท่านพร้อมเอาเลยครับยินดีเลยครับแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จและนี่ก็คือความเห็นจากทุกคนครับเกี่ยวกับการเลือกสว.ในปีนี้ถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างแลกเปลี่ยนกันได้ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ